ก็หวังว่าจะจบเร็วกว่านี้ได้ก็เมื่อกี้ที่อาจารย์พิชิตแนะนำไปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในเชิงของ product innovation ที่ภาควิมุตได้พยายามคิดค้นในการทำงานและไม่ได้อยู่ภายในองค์กรตัวเองนะเราไปจับมือบริษัทประกันใช่ไหมเราไปจับมืออย่างแพลตฟอร์มของมาเลเซียนาลูรีที่เราไปร่วมลงทุนและดึงมาให้บริการเสริมเรื่องนี้ต้องเรียนว่าเป็นสิ่งใหม่ที่เราพยายามจะ disrupt อุตสาหกรรมเป็นคนแรกที่เอาความคิดนี้เข้ามาใช้ในตลาดก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะก็ฝากทุกท่านถ้าสนใจไปตรวจสุขภาพกับวิมุตนะฮะแล้วคุณก็จะได้ประโยชน์จากประกันสุขภาพและดูแลสุขภาพแบบ24ชั่วโมงโดยนาลูรีนะฮะปี24ก็28,000 ล้านบาทนะฮะอันนั้นก็จะเป็นเป้าของกลุ่มที่เราตั้งไว้จริงๆแล้วถ้าบวกตัวเลขกันตั้งแต่เมื่อกี้ที่คุณปิยะกับอาจารย์พิชิตได้พูดไปเนี่ยก็จะรู้นะว่า 25,500 คือยอดขายของ Real Estate นะ 2,003 คือเป้าของวิมุตอื่นๆก็จะเป็นธุรกิจอื่นๆที่กลุ่มเพิ่งริเริ่มในการทำนะครับ2เราพูดถึงเป้า Recurring ที่วันนี้เราก็พยายามทำธุรกิจเพิ่มในหลายๆอย่างที่ไม่ใช่แค่เรสเซตอย่างเดียวนะฮะก็วางเป้าไว้ที่ 9% โดยเป้าหมายว่าภายในปี2029สัดส่วนเนี้ยจะโตได้ถึง 25% ก็จะค่อยๆขีดตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะโครงการใหม่ในเรสเซตคุณปิยะพูดไปแล้วว่าเราจะลงทั้งหมด 29,000 ล้านอันนี้ก็จะเตรียมเปิดนะฮะ30โครงการกว่า 50% เป็นบ้านนะฮะที่อยู่อาศัยระดับhigh mid and high segment นะฮะที่กลุ่มเตรียมเปิดไว้นะครับในธุรกิจ healthcare เมื่อกี้ที่อาจารย์พิชิตแนะนำไป 2,300 ล้านคือเทียบเท่าอัตราการเติบโต 26% จะเห็นว่าต่ำกว่าปี 2,350% แต่ยังคงสปีดของการเติบโตก็ไม่ได้น้อยนะขนาดแบบโตแบบ 26% นะครับก็ต้องบอกว่าการเติบโตนี้เราได้เติมในเชิงนวัตกรรมเข้าไปตั้งแต่กั๊กไมโครไบโอมการตรวจสุขภาพที่ผนวกการดูแลด้วยนาลูรีนะฮะและมีประกันสุขภาพแถมให้แต่อย่างนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราพยายามจะฉีกตัวเราเองออกจากการทำแบบทั่วไปในตลาดนะฮะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมการเติบโตงบในการลงทุนเราตั้งไว้ประมาณ 14,000 ล้านส่วนนี้คุณปิยะได้พูดไปแล้วว่าประมาณ 1,500 ล้านจะเป็นการรีสต็อกแลนด์แบงค์ของกลุ่มนะฮะส่วนที่เหลือก็ที่อาจารย์พิชิตพูดไปก็คือจะขึ้นโรงพยาบาลใหม่แล้วก็มีการขยายnursing homeที่เราตั้งเป้าที่จะสร้างให้เสร็จภายในปีนี้อีก2แห่งนะครับก็มีเงินที่ต้องใส่เข้าไปประมาณ 3,500 ล้านเรามีงบจัดสรรไว้ประมาณ 5,000 ล้านเพื่อลงในกองทุนที่ผมพูดไปในการร่วมทุนกับทาง Capital Land และ ALP ตั้งแต่ทำโกดังจนถึงอสังหาที่เกี่ยวข้องกับ Healthcare นะฮะตัวนี้ก็จะเริ่มใช้เงินในปี24ก็จะไปหวังผลที่จะไปเก็บกำไรอีก 2-3 ปีข้างหน้าเมื่อแต่ละโครงการเริ่มสร้างเสร็จนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งอันนี้เมื่อกี้อาจจะไม่ได้พูดแต่เริ่มมีคนถามแล้วนะฮะว่าเรามีการร่วมทุนกับOriginนะก็เพิ่งประกาศตัวไปเมื่อต้นเดือนที่แล้วนี่เองนะฮะ3โครงการรวมกันทั้งหมด 8,800 ล้านอยากพูดอย่างนี้ในหลักคิดนะฮะว่าทำไมเราถึงจับมือทั้งที่เป็นคู่แข่งกันนะฮะต้องเรียนว่าในกลยุทธ์ของพฤกษาเองตั้งแต่ที่ผมเข้ามาเราได้เริ่มนำความคิดนะฮะจากคู่แข่งเป็นพันธมิตรและเพื่อนนะนี่เป็นหลักคิดนะฮะแล้วเราพยายามที่จะดึงพาร์ทเนอร์ที่มีความแข็งแกร่งเนี่ยเข้ามาเสริมเราในการทำธุรกิจนะฮะใน 3,000 ใน3โครงการที่เราจับมือกับทาง Origin เนี่ยอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ดินจากกลุ่มเรานะฮะแลนด์แบงค์ที่เราออกมาแล้วชวนเขามาบอกว่าเอ้ยไหนมาจับมือกันซิในส่วนที่เราไม่ถนัดเนี่ยและคุณถนัดเรามาร่วมกันทำเช่นนะฮะธุรกิจโรงแรมพฤกษาไม่เคยทำมาก่อนแต่ Origin ทำมาบ้างแล้วก็เรียกว่าเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในเรื่องการพัฒนาและให้บริการโรงแรมเราก็ดึงเข้ามาทำแต่เราก็บอกเขาว่าการทำโรงแรมอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สามารถแข่งขันและฉีกตัวในตลาดได้แต่สิ่งที่เรามีและเขาไม่มีคืออย่างที่เราทำคือวิมุตเราก็ดึงเฮลท์แคร์ของเราเนี่ยเข้าไปแล้วบอกว่าการทำโรงแรมแบบ wellness hotel เนี่ยเราทำร่วมกันได้ไหมนั่นคือคอนเซ็ปต์นะฮะที่เราผนวกความแข็งแกร่งของทั้งสองกลุ่มเนี่ยเข้ามาในร่วมในการพัฒนาซึ่งผมก็เชื่อว่าจากการจับมือแบบนี้จะทำให้บริษัทสามารถคลอดบริการรูปแบบใหม่
ที่ฉีกตัวออกจากตลาดทั่วไปนะฮะเพื่อมาสร้างความอยากได้และความโดดเด่นของโครงการให้กับลูกค้าและตลาดทั้งของบริษัทและของออริจินไปในตัวด้วยนะครับส่วนสุดท้ายก็เป็นเรื่องของอีคอมเมิร์ซที่เราพูดไปแล้วตั้งแต่ My House, Clixi, Selector ตรงนั้นเนี่ยเราได้วางเป้าในปีนี้ไว้ว่าจะมีอัตราการเติบโตแบบ5เท่าจากปีที่แล้วต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยยอดจะค่อนข้างน้อยปีนี้เราเลยตั้งเป้าไว้5เท่าเนี่ยคือเนื่องจากฐานเขาเล็กเวลาพูดถึง5เท่านะต้องเรียนตรงๆว่าก็ยังไม่ได้เยอะมากนะก็ยังต่ำๆ300ล้านอยู่แต่ธุรกิจเนี้ยเราได้หวังผลไว้ว่าภายใน3ปีจะโตให้ถึง1,000ล้านนะครับก็คิดว่าจะเป็นอีกตัวนึงน้องใหม่ที่มีอัตราการเติบโตเร็วนะฮะอย่างถ้าทุกคนเห็นอย่างวิมุตนะฮะก็เราทำไปน่าจะเข้าปีที่3แล้วนะซึ่งจบแบบ2ปี2ขวบเต็มนะฮะปีนี้เป็นปีที่3ก็ทะลุ1,000 ล้านไปแล้วนะฮะด้วยตัวเขาก็ใช้เวลาบ่มเหมือนกันจะเข้าปีที่3เนี่ยก็หวังผลไว้ว่าจะโตได้ถึง 2,300 ล้านในปี24เมื่อเขา3ขวบเต็มนะฮะก็จะบอกว่าส่วนนี้ก็เราก็ได้ตั้งเป้าไว้ประมาณ 1,000 นึงและคิดว่าถ้าทีมงานผลักดันมากกว่านี้หน่อย5ปีก็น่าจะมีในสำคัญเหมือนกันนะเป็นส่วนที่จะคอนทริบิวต์ให้กับกลุ่มได้พอสมควรนะครับภาพสุดท้ายที่อยากจะสื่อคือเราเคยประกาศไปว่ากลุ่มเนี่ยต้องการที่จะลดคาร์บอนนะฮะในปี2030เนี่ยถึง 30% โดยเป้านะฮะนั่นหมายความว่ากลุ่มต้องลดประมาณ 4,600 ถึง 5,000 ตันนะฮะต่อปีจากปีที่เราประกาศคือปีที่แล้วนะฮะไปทุกๆปีให้ต่อเนื่องไปถึงปี30นะฮะก็ขอพูดเป็นในว่าปีที่แล้วเราดีมากนะฮะเราทำได้ประมาณ 10,000 ตันแต่เป็นกิจกรรมที่ไม่ง่ายแล้วทั้ง innovation ทั้งงานทางสังคมกลุ่มก็ได้พยายามผลักดันในหลายๆเรื่องเช่นนะฮะการลดพลังงานไฟฟ้าการใช้พลังงานไฟฟ้าของที่โรงพยาบาลวิมุตติจากการที่เราปรับปรุงและใช้กลยุทธ์การลดคาร์บอนเป็นแนวในการทำธุรกิจนั้นเนี่ยก็ทำให้โรงพยาบาลวิมุตติปีที่แล้วได้รับรางวัล NEA Energy Award เรียกว่าเห็นผลได้อย่างทันทีทั้งลดค่าใช้จ่ายและส่งเสริมเรื่องการลดคาร์บอนไปในตัวนะฮะเราติดตั้งโซล่าแล้วก็เราเริ่มโครงการการปลูกป่ากับกรมป่าไม้กับแม่ฟ้าหลวงแล้วก็จากนั้นเราก็ดึงการปลูกต้นไม้เนี่ยเข้าหมู่บ้านของลูกบ้านผู้จ่ายเองด้วยแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เราตั้งใจที่จะทำต่อเนื่องทุกๆปีนะฮะเพราะว่าส่วนของการปลูกเนี่ยสามารถสร้างคาร์บอนเครดิตแล้วเป็นส่วนสำคัญในการใช้เพื่อทำให้เราได้ถึงเป้า 30% ภายใน2030ต้องเรียนว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราพยายามจะทำเพราะเราเห็นประโยชน์ของสังคมเห็นประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นก็ต้องการเห็นนะฮะกิจกรรมแบบนี้สำหรับบริษัทในการทำเนี่ยเพื่อประโยชน์ของของคนรุ่นหลังด้วยในเชิงสังคมกลุ่มก็ได้ทำ accelerated impactรีฟปรึกษานะฮะเราก็ได้ส่งเสริมหลายๆบริษัทเพื่อช่วยสังคมเมื่อกี้ทุกท่านก็ได้เห็นคลิปวิดีโอสั้นๆที่เราเปิดไปเกี่ยวกับไฟเทนต้องเรียนอย่างนี้ว่า100บาทในกระเป๋าคุณกับ100บาทในกระเป๋าน้องๆเนี่ยมันมีความหมายไม่เหมือนกันจริงๆสำหรับเขา100บาทนั้นเนี่ยคืออยู่ได้ถึง3มื้อนะฮะ3มื้อเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะอยู่ได้ถึง2วันแต่ของเรา100บาทคุณซื้อ Starbucks ซื้อกาแฟ Amazon ก็หมดละแต่สำหรับน้องผู้นี้ไม่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเราผลักดันเรื่องการเชื่อมนะฮะแล้วลดความเหลื่อมล้ำของสังคมด้วยโครงการแบบนี้แหละซึ่งก็หวังว่าในปี24เราก็มีการเปิดตัวไปแล้วกับสื่อมวลชนทุกท่านนะเมื่อสิ้นปีก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่เราจะผลักดันต่อเนื่องนะฮะก็จะเป็นบทบาทหนึ่งที่ปรึกษาต้องการแสดงตัวบทบาทความรับผิดชอบของของเราที่เราจะทำกับสังคมและเติบโตและสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนไปในตัวด้วยนะครับก็ตรงนี้ผมขอจบนะการรายงาน